ขาก็แต่ว่าในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความหมายของคำว่าวิชาชีพไว้นะครับตามคำพิพากษาเนี่ยท่านก็พิพากษาไว้ว่าวิชาชีพเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความหมายไว้ก็ต้องดูความหมายทั่วไปตามพจนานุกรมนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนี่ย2542เนี่ยก็ให้ความหมายไว้นะครับของคำว่าวิชาชีพนะครับว่าหมายถึงวิชาที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเช่นแพทย์วิชาช่างยนต์นะครับและคำว่าวิชาหมายความว่าความรู้นะครับความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนฝึกฝนนะครับดังนั้นคำว่าวิชาชีพจึงหมายถึงผู้มีอาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญหรือผู้ที่มีความรู้ซึ่งอาจได้จากการเล่าเรียนโดยตรงหรือจากการทำงานเป็นการฝึกฝนในการประกอบอาชีพอันเป็นปกติธุระก็ได้นะครับในความหมายนี้ก็เหมือนกันครับในคดีนี้คือมันมีบริษัทนะครับเขาไปรับจ้างก่อสร้างนะครับแล้วก็ตัวกรรมการบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็นสถาปนิกนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ประกอบวิชาชีพผู้รับเหมาเนี่ยมานานนะครับแล้วในโครงการนี้เขาก็ไปทำความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเขาก็เป็นจำเลยในคดีนี้ทีนี้ว่าก็ฟ้องกันไปแล้วก็บอกว่าเอ๊ะคนเนี้ยที่ทำไอ้เจ้าของบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาจะมีความผิดในเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา227ซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนมีใบประกอบวิชาชีพหรือมีใบอนุญาตนะครับศาลท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าคนนี้ไม่ได้มีใบประกอบวิชาชีพหรือมีใบอนุญาตเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นผู้มีวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทรับเหมาเนี่ยทำบริษัทรับเหมาเนี่ยมานานนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับถึงขนาดท่านในคดีนี้คือเขาก็ไปปรับแก้แบบนะครับปรับแก้แบบแล้วก็บอกไม่ให้คำแนะนำว่าเอ๊ะอันนี้ทำอันนี้ค่าจ้างในการก่อสร้างมันก็จะลดลงอะไรแบบนี้นะครับศาลก็บอกว่าลักษณะนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีวิชาชีพเหมือนกันนะครับก็คือผู้ประกอบวิชาชีพในความหมายนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่มีใบประกอบใบอนุญาตหรือใบประกอบวิชาชีพควบคุมเท่านั้นนะครับจริงๆในสัญญาต่างประเทศนะครับผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยจริงๆเราก็มีคำหลายคำที่น่าสนใจนะครับเขาก็เรียกแตกต่างกันไปในแต่ละสัญญานะครับในคำที่น่าสนใจเนี่ยในสัญญาต่างประเทศเนี่ยนะครับคำว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาก็ใช้บางที่เขาก็จะใช้คำว่า owner นะครับหรือคำว่าเจ้าของอย่าง AAA อย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้คำว่า owner นะครับก็ AAA เนี่ยก็จะเป็นสัญญามาตรฐานนะครับก็เป็นstandard form of agreement between owner and architect นะครับเขาก็ใช้คำว่า owner ในความหมายของคำว่าเจ้าของนะครับส่วนของ Liba เนี่ยเขาก็ใช้คำว่า client นะครับอันนี้ก็หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือว่าลูกค้านั่นเองนะครับก็จะใช้คำแตกต่างกันไปนะครับส่วนพวกแบบนะครับหรือผู้รับจ้างเนี่ยเขาก็จะใช้คำแตกต่างกันไปว่า architect นะครับ engineer consultant นะครับ contract manager นะครับก็จะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสัญญานะครับงานที่จ้างเนี่ยเขาก็ใช้ว่า services นะครับก็แต่อันนี้ก็จะใช้คล้ายๆกันนะครับในทุกๆสัญญาซึ่งเป็นงานบริการหรืองานออกแบบพวกนี้นะครับส่วนคำว่าค่าจ้างเนี่ยก็มีจะใช้คำว่า fee หรือ remuneration นะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างในของลิบ้านี่ก็ใช้ fee and expense นะครับก็ค่าจ้างนี่ก็จะเป็นคำว่า fee นะครับส่วนในของถ้อยคำสัญญาในสัญญาของประเทศไทยนะครับผู้ว่าจ้างเขาก็มักจะใช้คำว่าผู้ว่าจ้างเลยนะครับแต่ในสัญญาจ้องออกแบบเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขามักจะใช้คำว่าผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ออกแบบเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บางทีนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าผู้รับจ้างเป็นหลักนะครับก็จะใช้คำว่าผู้ออกแบบมันก็ชัดเจนอย่างตัวร่างสัญญามาตรฐานของเราเนี่ยนะครับเราก็ใช้คำว่าผู้ออกแบบนะครับแล้วก็อาจจะมีคำว่าวิศวกรนะครับผู้จัดการโครงการผู้บริหารงานก่อสร้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของสัญญาว่าสัญญานั้นๆเนี่ยเป็นสัญญาประเภทไหนนะครับก็จะใช้คำเรียกคนที่เป็นผู้รับจ้างเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าเหล่านี้นะครับก็เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งนั้นนะครับเวลามาทำสัญญาเนี่ยเขาก็จะใช้ระบุคำที่มันชัดเจนไปเลยนะครับส่วนงานที่จ้างเนี่ยก็มักจะใช้งานตามสัญญานะครับค่าจ้างก็ใช้คำว่าค่าจ้างโดยตรงเลยนะครับในความหมายที่นำเสนอคำว่าผู้ประกอบวิชาชีพมาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนที่ท่านอาจารย์ชำนาญกับท่านอาจารย์สุวัฒน์ได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคำกับประกันภัยวิชาชีพด้วยนะครับว่าประกันภัยวิชาชีพเนี่ย
คุ้มครองเฉพาะคนที่มีใบประกอบอนุญาตเท่านั้นจะถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามประกันภัยวิชาชีพที่จะคุ้มครองไหมนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยก็สามารถเป็นใครก็ได้นะครับที่จะอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะครับแล้วก็ใช้ความรู้โดยเฉพาะมาทำในการประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะครับของคำว่าผู้ประกอบวิชาชีพอาจารย์ชำนาญขอเสริมตรงนี้นิดนึงถ้าไปเอาคำว่าคำที่ใช้ในสัญญาว่าผู้ว่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยมาเล่าสู่คนฟังผมจะเสริมตรงนี้ว่าต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีเกียรตินะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้วงานที่จ้างเขาจะไม่เรียกผู้จะเห็นว่าเวลาเราทำสัญญาจ้างของฟิสิกส์นะจ้างก่อสร้างเขาจะเขียนว่าผู้ว่าจ้างคือ employer แล้วก็ผู้รับเหมาเป็น contractor ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสัญญากับผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยเขาจะไปเรียกท่านจะเรียกลูกค้า client แล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยเขาเขียนไปเลยว่าเป็น architect หรือเป็น engineer หรือเป็นอะไรเขาไม่เขียนผู้รับจ้างมันไม่ใช่ employee สัญญาเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าเราจะไปดูสัญญาของหน่วยงานของรัฐเขาจะเขียนผู้ว่าจ้างนะเขาไม่รู้จะเขียนอะไรนะแต่ว่าพอมาถึงผู้รับจ้างเนี่ยเขาเขียนว่าผู้ให้บริการนะอย่างสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐเขาจะเขียนว่าผู้ให้บริการนะพอมาถึงกรณีเขาจะแบ่งเป็นหมวดกหมวดขหมวดคผู้ให้พอหมวดกพูดถึงงานออกแบบเขาก็จะพูดว่าผู้ให้บริการออกแบบพอหมวดขก็ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเขาก็ให้เกียรติกันว่าบางทีสัญญาจ้างออกแบบหรือสัญญาจ้างบริหารงานก่อสร้างที่เราทำกันเองเราก็เขียนว่าผู้รับจ้างแต่เราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หลักก็ไม่ได้ผมเป็นคนมีเกียรตินะผมไม่ใช่ผู้รับจ้างสั่งผมไม่ได้ผมแนะนำคุณจะทำหรือไม่ทำแล้วแต่คุณอะไรทำนองนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมขอที่นี่เดี๋ยวจะได้ต่อเนี่ยทีนี้มีปัญหาโดยเฉพาะในศาลต่างประเทศทางปฏิบัติเนี่ยในเมืองไทยเราทำด้วยคือเจ้าของโครงการก็จ้างคอนซัลท์ละคอนซัลท์ก็มาช่วยทำสัญญาคอนซัลท์ก็ไปก๊อปปี้สัญญาจ้างก่อสร้างอะไรไม่รู้ก็มาให้เจ้าของโครงการเจ้าของโครงการผมไม่รู้เรื่องอ่ะคุณทำอะไรมาผมเอาแค่นั้นแหละต่างประเทศก็บอกว่าคุณเป็นวิศวกรเอายกตัวอย่างผมก่อนแล้วกันผมเป็นนักกฎหมายสมมติว่าผมรู้จักคุณสุวัฒน์เป็นอย่างดีคุณสุวัฒน์สอนผมแนะนำอะไรต่างๆจนกระทั่งผมพอจะออกแบบอะไรได้คร่าวๆนี่นะแล้วผมไปออกแบบให้เพื่อนข้างบ้านผมเนี่ยถือว่าผมเนี่ยแสดงตนว่าผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องรับผิดชอบอย่างผู้ออกแบบผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบผมไปแสดงตนนะผมได้ค่าออกแบบหรือไม่ได้ค่าออกแบบคือผมไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆแต่ไปแสดงตนว่าผมประกอบวิชาชีพอย่างนั้นผมต้องรับผิดชอบอย่างนั้นคดีในศาลอังกฤษเหมือนกันคอนซัลท์เนี่ยไปร่างสัญญาไปก๊อปปี้สัญญาเข้ามาไม่ได้ดูเงื่อนไขถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงนะเอาไปให้ผู้ว่าจ้างบอกเชื่อคุณประกอบวิชาชีพคุณทำเนี่ยแล้วเขาเสียหายเพราะสัญญามันไม่ใช่คนผู้ประกอบวิชาชีพก็ไม่ควรทำนะผู้ประกอบวิชาชีพทำเขายังต้องรับผิดชอบเลยแต่นี่ไปแสดงตนว่าเขามีความรู้ความชำนาญเหมือนผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบเหมือนผ
ผู้ประกอบวิชาชีพนี่ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่เล่าให้ฟังครับก่อนอาจารย์พอดีได้เลยจริงสภาก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่หลายเรื่องแรกที่จัดว่าการจัดอ้างเนี่ยจริงเขาเรียกฝ่าฝืนก็มีคนมาฟ้องว่าถ้าใครไม่มีเป็นของวิชาชีพอย่างไรอ้างหรือออกแบบเนี่ยถ้าอยู่ในงานที่กฎหมายควบคุมเนี่ยเข้าข่ายฝ่าฝืนมันก็ยังส่วนกรณีที่ว่าพวกแบบต้องมีใบอนุญาตเนี่ยผมเรียนขอเสริมนิดนึงว่ากรณีเป็นสัญญาบุคคลเนี่ยบุคคลระหว่างเจ้าของโครงการบุคคลต้องมีใบอนุญาตอยู่แล้วแต่กรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนิติบุคคลก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยขอเสริมนิดนึงด้วยนะครับพวกเราพอดีขาดข้อนี้กันเยอะทั้งสถาบันวิศวกรนะคือทางสภาสถาบันวิศวกรเนี่ยมีใบอนุญาตบุคคลและมีใบอนุญาตนิติบุคคลด้วยยังไงต้องจดทะเบียนทั้งคู่ถ้าเกิดกรณีทำยากเป็นรูปที่บุคคลนะครับผมเอาคอนเซ็ปต์นี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชำนาญและก็ท่านอาจารย์สุวรรณนะครับก็เมื่อกี้เราก็คุยกันถึงเรื่องผู้ประกอบวิชาชีพไปแล้วนะครับว่ามีมุมมองยังไงนะครับก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงตัวเรื่องเนื้อหาของสัญญานะครับเราก็มาดูรูปแบบสัญญานิดนึงนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ชำนาญได้เล่าไปนะครับแล้วก็อาจารย์สุวรรณได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในรูปแบบของสัญญาจ้างออกแบบเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยที่เป็นที่นิยมกันเหมือนกันนะครับในไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นจดหมายหรือเขาอาจจะเรียกว่า letter of engagement นะครับหรือว่า letter of offer นะครับหรือว่า letter of proposal นะครับบางทีก็จะเป็น letter of engagement เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบสัญญาฉบับหนึ่งนะครับก็ในอังกฤษมันเป็นคำตามที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกนะครับก็ตัว letter of engagement เนี่ยก็เป็นสัญญาว่าจ้างผู้บริการวิชาชีพนะครับคือตัวมันก็เป็นสัญญาเหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือพวกแบบเนี่ยก็มักจะเขียนเงื่อนไขในจดหมายนะครับแล้วก็ไปให้ผู้ว่าจ้างลงนามนะครับก็เป็นเหมือนว่าจดหมายที่เสนอไปด้วยนะครับถ้าเสนอแล้วผู้ว่าจ้างเขาโอเคตามนี้ก็ผู้ว่าจ้างก็ลงนามในนั้นนะครับสัญญาก็เกิดนะครับแต่ว่าในปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องในเรื่องของเงื่อนไขและรายละเอียดของตัวจดหมายนี้นะครับเนื่องจากว่าจดหมายนี้ทางผู้ประกอบวิชาชีพจะล่างแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะไปเน้นที่เรื่องงานของที่เป็นพวกแบบเป็นหลักนะครับเหมือนที่อาจารย์สุวัตเล่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าก็จะเน้นเรื่องค่าจ้างนะครับเน้นเรื่องบางทีก็มีสโคปงานนะครับแต่หลายๆอย่างเนี่ยซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นข้อพิพาทได้เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไปเช่นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับและการอนุญาตให้นำแบบไปใช้เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ไปนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องค่าปรับเรื่องหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหน้าที่ของผู้แบบนะครับก็ไม่ได้ใส่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเขียนไว้ในสัญญาหรือไม่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกเนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อพิพาทได้นะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้นะครับก็มันก็อาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทได้มากนะครับคือต่อมาเนี่ยการไอ้จดรูปจดหมายแบบนี้นะครับเขาก็นำมาทำเป็นรูปแบบของมาตรฐานเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมีการตัดต่อนะครับแล้วก็ตัดข้อความของจดหมายนี้ออกไปจำนวนมากนะครับเขาก็เลยมาทำเป็นตัวสัญญามาตรฐานแทนนะครับซึ่งสัญญามาตรฐานส่วนใหญ่เนี้ยเขาก็ไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบวิชาชีพนะครับในการที่จะยกร่างนะครับก็จะมีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพเองด้วยซึ่งเป็นผู้ออกแบบที่ทำในงานในการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางนักกฎหมายนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเนี่ยมาดูข้อความด้วยว่าตัวสัญญาเนี่ยมันควรจะมีข้อความอย่างไรนะครับแล้วก็จะบริหารความเสี่ยงอย่างไรนะครับในทีมของกรรมการจัดทำสัญญาออกแบบของสมาคมสถาปนิกเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งสถาปนิกนะครับมีทั้งวิศวกรแล้วก็มีทั้งนักกฎหมายนะครับก็หลายๆท่านก็ทำงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับก็มาร่วมกันยกร่างนะครับเพื่อจะให้มันออกมาเป็นสัญญามาตรฐานแล้วก็ใช้ได้ทุกมุมมองนะครับ cover ในมุมของกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็อันที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นรูปแบบของจดหมายนะครับเสนองานนะครับแล้วก็เกิดเป็นสัญญาขึ้นมานะครับก็เป็นที่นิยมใช้นะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาแล้วสัญญาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยก็จะเป็นสัญญาเดี่ยวนะครับหรือ single contract agreement นะครับก็เป็นสัญญาที่เขียนเงื่อนไขเนี่ย
ทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบในเอกสารเดียวกันเลยนะครับก็ข้อ1ก็จะเป็นผู้ว่าจ้างเป็นใครผู้รับจ้างเป็นใครนะครับตกลงรับจ้างเป็นใครแล้วก็มีเงื่อนไข2 3 4 5ไปเรื่อยๆแล้วก็ในตัวสัญญาเนี้ยสุดท้ายก็จะเป็นลงนามกันระหว่างผู้สัญญานะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาเดียวนะครับส่วนสัญญาเดี่ยวเนี่ยบางทีเขาก็จะพิมพ์ไว้นะครับแล้วก็เมื่อใช้เนี่ยก็ต้องไปกรอกข้อความนะครับเช่นปกจำนวนเงินค่าปรับอะไรพวกนี้นะครับในกรณีสัญญาเดี่ยวเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขตัวเนื้อหาของสัญญาเนี่ยครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนข้อสัญญาในสัญญานั้นๆเลยสมมติว่าเราค่าปรับเนี่ยมันอยู่ในข้อ10นะครับเราก็ต้องไปแก้ในข้อ10เลยว่าต้องเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ก็ต้องไปลบแล้วแก้ใหม่เลยนะครับบางทีเนี่ยไอ้การอ้างอิงเลขข้อเนี่ยมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนด้วยนะครับแล้วก็การใส่เอกสารเนี่ยเช่นพวกเอกสารแนบต่างๆนะครับว่ามีลิสต์อะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยมันก็จะทำให้สัญญาเนี่ยมันอาจจะเกิดมันจะแล้วเสร็จล่าช้าได้ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของสัญญาเดี่ยวนะครับว่าเราต้องไปแก้เงื่อนไขเกิดการผิดพลาดง่ายนะครับแล้วก็ทำให้สัญญาเนี่ยมันเกิดล่าช้าเมื่อสัญญาเกิดล่าช้าเนี่ยระหว่างที่ยังไม่มีสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะทะเลาะกันได้ทะเลาะกันก็เป็นข้อพิพาทก็จะมีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นการที่สัญญาเกิดเร็วที่สุดเนี่ยมันก็ดีที่สุดนะครับตัวสัญญาจ้างสัญญาเดี่ยวเนี่ยตัวสัญญาจ้างออกแบบแล้วก็ผู้งานของคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยก็เป็นลักษณะสัญญาเดี่ยวนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดมาดูได้นะครับก็เป็นแบบสัญญาของทางราชการนะครับก็เป็นสัญญาเดี่ยวนะครับแต่เขาก็พิมพ์ไว้นะครับให้กรอกข้อความแต่ถ้าในกรณีที่เราจะไปเปลี่ยนเราต้องไปลบและแก้เงื่อนไขก็ต้องพิมพ์ใหม่นะครับทีนี้ว่าหลายองค์กรนะครับซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกเนี่ยต่อมาเนี่ยเขาก็ได้พัฒนานะครับพัฒนาเป็นสัญญาแบบแบ่งส่วนนะครับเพื่อให้มันใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สัญญาเกิดได้เร็วสะดวกในการทำสัญญานะครับเงื่อนไขก็ครบถ้วนด้วยนะครับสัญญาแบบแบ่งส่วนเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับไม่ได้มีเฉพาะว่าส่วนไม่ได้มีแค่ว่าข้อ1ถึงข้อ20จบไปเลยนะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆเช่นแบ่งเป็นส่วนของข้อตกลงนะครับแบ่งเป็นส่วนของเงื่อนไขทั่วไปแบ่งเป็นส่วนของรายละเอียดของเงื่อนไขทั่วไปและพวกเงื่อนไขเฉพาะต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นสัญญามาตรฐานและหลายๆองค์กรระดับโลกเนี่ยเช่นสมาพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติหรือฟิดิกเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เป็นสัญญาแบบแบ่งส่วนแล้วนะครับของทางฝั่งอังกฤษพวก NEC JCT พวกนี้นะครับเขาก็นำสัญญาแบบแบ่งส่วนมาใช้นะครับรวมถึงสัญญาเจ้าออกแบบเนี่ยก็ DIBA เขาก็ใช้เป็นสัญญาแบบแบ่งส่วนเช่นกันนะครับนี่ก็จะเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเป็นผู้นำระดับโลกเนี่ยเขาก็พัฒนาไปใช้สัญญาแบบแบ่งส่วนแล้วนะครับสัญญาที่สมาคมที่เรากำลังร่างเนี่ยก็ใช้ลักษณะทางผู้ทรงคุณวุฒิก็หารือกันนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นสัญญาแบบแบ่งส่วนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรเพื่อให้ยกระดับให้ตัวรูปแบบของสัญญาเนี่ยเป็นไปเหมือนมาตรฐานต่างประเทศนะครับจริงๆแล้วนะครับจริงๆสัญญาแบบแบ่งส่วนเนี่ยมันใช้ไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถร่างสัญญาได้ง่ายมากด้วยนะครับสัญญามาตรฐานเนี่ยมักจะกำหนดตัวเงื่อนไขสัญญาไว้เป็นธรรมนะครับคือสัญญาคำว่าสัญญามาตรฐานเนี่ยจะมาตรฐานทั้งเงื่อนไขแล้วก็มาตรฐานทั้งรูปแบบนะครับรูปแบบก็คือแบบแบ่งส่วนนะครับเงื่อนไขก็จะเป็นธรรมด้วยนะครับเพราะว่าตัวเงื่อนไขเนี่ยเกิดจากการที่ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาร่วมกันร่างนะครับขึ้นมาก็นำไปใช้ได้ง่ายแล้วก็แล้วเสร็จรวดเร็วด้วยนะครับอย่างที่ผมเล่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันแบ่งส่วนเนี่ยมันแบ่งเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ๆที่จะพอจำแนกออกมาได้เนี่ยนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นส่วนของข้อตกลงนะครับหรือ Article of Agreement นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องให้กรอกข้อความเล็กน้อยนะครับก็จะมีชื่อที่อยู่ของผู้สัญญาจำนวนเงินค่าจ้างระยะเวลาในการทำงานแล้วก็จะเป็นส่วนในการลงรายละเอียดชื่ออันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราก็เห็นเป็นสัญญาทั่วไปนะครับก็ระหว่างผู้สัญญาตกลงทำอะไรกันเนี่ยก็เป็นส่วนแรกให้กรอกข้อความแบบข้อมูลเหล่านี้ลงไปนะครับในส่วนที่2นี่ก็คือเงื่อนไขทั่วไปหรือ general condition นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเงื่อนไขทั่วไปที่เหมาะกับสัญญาประเภทนั้นๆอย่างเช่นสัญญาจ้างออกแบบเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นมีหน้าที่ผู้ว่าจ้างหน้าที่ผู้รับจ้างนะครับมีเรื่องลิขสิทธิ์และการอนุญาตนำไปใช้มีเรื่องค่าจ้างมีเรื่องระยะเวลาก่อสร้างนะครับมีเรื่องการระงับข้อพิพาทต่างๆเนี่ยเงื่อนไขตามที่สัญญาจ้างออกแบบเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาร่วมกันร่างแล้วก็จะฟิกส่วนนี้ไว้เลยนะครับส่วนนี้คือไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันแล้วนะครับคือห้ามแก้ไขก็คือไม่ต้องลบข้อความไม่ต้องอะไรเลยก็ยกมาทั้งส่วนเลยเพราะว่าคือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย
คนล่างเนี่ยเขาคุยกันมาแล้วสัญญาประเภทนี้ควรจะมีอะไรนะครับทีนี้ว่าในเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยหลักการของเขาก็คือว่าไม่ให้ไปแก้มันนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยรายละเอียดแต่ละโครงการเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปสมมุติว่าอย่างเช่นเรื่องค่าปรับเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็จะมีไม่เท่ากันนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆระยะเวลาต่างๆเนี่ยอาจจะตกลงแตกต่างกันนะครับส่วนเนี้ยเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยเขาก็จะให้ไปเขียนไว้ในส่วนที่3ชื่อว่ารายละเอียดของเงื่อนไขทั่วไปนะครับหรือ contract data อันนี้ก็จะให้มากรอกว่าค่าปรับเนี่ยเท่าไหร่ก็ประกอบเป็นตัวเลขเพื่อไม่ให้ไปยุ่งกับเงื่อนไขตัวเงื่อนไขทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันพอไปยุ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปคล้ายกับลักษณะของสัญญาเดี่ยวซึ่งมันอาจจะผิดพลาดได้อย่างเช่นมีการอ้างเลขข้อแล้วไปแก้ข้อใช่ไหมครับอ้างเลขข้อมาที่ข้อเดิมเนี่ยมันก็ผิดแหละเพราะเนื้อหาสัญญามันแตกต่างไปจากเดิมแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าในเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยหลักการของเขาก็คือว่า อย่างเช่นผมยกตัวอย่างในสัญญาจ้างออกแบบเนี่ยของมาตรฐานต่างประเทศรวมถึงที่เราจะร่างเนี่ยเราก็กำหนดให้พวกแบบเนี่ยทำประกันภัยวิชาชีพด้วยนะครับแล้วก็การจำกัดความรับผิดของพวกแบบเนี่ยก็จำกัดไม่เกินวงเงินของความรับผิดตามประกันภัยวิชาชีพนะครับในกรณีที่โครงการนี้จะแตกทำให้มันแตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปนะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้ไปในเงื่อนไขทั่วไปสัญญาแบบแบ่งส่วนเนี่ยเขาก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือส่วนที่4เรียกว่าเงื่อนไขเฉพาะเงื่อนไขเฉพาะเนี่ยคือเป็นเงื่อนไขเฉพาะกับโครงการนั้นๆสมมุติว่าในเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยเขากำหนดว่าจะต้องทำประกันภัยวิชาชีพนะครับแต่ว่าโครงการนี้เราตกลงกันกับผู้ว่าจ้างพวกแบบตกลงกับผู้ว่าจ้างว่าโครงการนี้เราไม่ได้ทำประกันภัยวิชาชีพนะครับเราก็ไปเขียนไว้ในเงื่อนไขเฉพาะได้ว่าโครงการนี้ไม่ทำประกันภัยวิชาชีพนะครับก็สามารถเขียนได้นะครับหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเรื่องค่าจ้างหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับเราก็ถ้าจะตกลงให้แตกต่างไปจากเงื่อนไขทั่วไปไม่ต้องไปแก้ในเงื่อนไขทั่วไปแต่มาเขียนไว้ในเงื่อนไขเฉพาะนะครับผลต่างๆที่เขียนไว้ในเงื่อนไขเฉพาะเนี่ยก็จะไปบังคับเหนือกว่าเงื่อนไขทั่วไปอย่างเช่นสัญญาฉบับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในเงื่อนไขเฉพาะเนี่ยเขียนว่าไม่ต้องทำประกันภัยวิชาชีพใช่ไหมครับผลของสัญญาเนี่ยก็คือแม้ว่าเงื่อนไขทั่วไปเนี่ยจะเขียนว่าทำแต่เงื่อนไขเฉพาะเนี่ยบังคับเหนือกว่าเขียนว่าไม่ทำสัญญาฉบับเนี้ยก็ไม่ต้องทำประกันภัยวิชาชีพนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยอย่างที่หลายท่านพูดมาว่าประกันภัยวิชาชีพเนี่ยมันควรจะจำเป็นต้องทำนะครับในวงการเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ผลักดันให้ต้องทำในภาครัฐเองก็ผลักดันให้ต้องทำนะครับเดี๋ยวบางทีท่านอาจารย์ท่านอาจจะพูดถึงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับของสัญญาแบบแบ่งส่วนซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานต่างๆนะครับเป็นรูปแบบสัญญามาตรฐานต่างๆซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นที่นิยมใช้กันมากนะครับแล้วเราก็นำมาเป็นรูปแบบในการยกร่างสัญญาจ้างออกแบบทางนี้ด้วยขอเสริมหน่อยคือว่าเมื่อกี้นี้แกงกระพงพูดถึงว่าแต่เดิมเนี่ยสัญญาจ้างออกแบบเราก็ทำเป็น letter of engagement เป็นรูปจดหมายที่เสนอให้ลูกค้าเซ็นที่ผ่านมาก็ฝรั่งก็เป็นก็เกรงใจลูกค้าว่าจดหมายเงื่อนไขในจดหมายเนี่ยจะไม่เขียนว่าผู้ออกแบบจะจำกัดความรับผิดไม่เกินวงเงินจำนวนเท่านี้นะทีนี้เวลามันเกิดความเสียหายที่ไม่ได้จำกัดความรับผิดไว้ก็ยุ่งทีนี้เวลาเขาร่างสัญญาเป็นสัญญามาตรฐานแล้วสัญญามาตรฐานเขาเขียนจำกัดความรับผิดไว้เอาสัญญามาตรฐานไปเสนอให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าทำไมมีเงื่อนไขอย่างนี้ด้วยผู้ประกอบวิชาชีพก็บอกเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสัญญามาตรฐานมันก็ยังไปได้นะแล้วก็ลูกค้าก็ยอมรับไม่ไหวเพราะว่าสมมติว่าค่าจ้างออกแบบ5ล้านออกแบบผิดพลาดทำเขาเสียหาย20ล้านจำกัดอยู่แค่5ล้านเจ้าของงานบอกอีก15ล้านผมไปเอาจากใครอ่ะตอนหลังเขาก็เลยบอกว่าผมก็เข้าใจผู้วงการต่างประเทศเขาคิดอ่ะผ
ขาคิดบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็น่าเห็นใจเจ้าของอ่ะเจ้าของเขาได้รับความเสียหายแล้วจะไปเอาความเสียหายจากใครอ่ะเขาบอกอย่างนี้เลยให้ผู้ออกแบบทำประกันภัยวิชาชีพสมมติว่าถ้าจ้างออกแบบ5ล้านก็ทำประกันภัยวิชาชีพสัก30ล้านเสียค่าเบี้ยแสนกว่าบาทเองอ่ะถ้าเกิดเสียหายขึ้นมาก็เจ้าของเขาได้คุ้มถ้าไม่เสียหายก็เสียค่าเบี้ยประกันแสนกว่าบาทก็เป็นต้นทุนที่ดีเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีอันนี้ก็เลยเสริมประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือว่าที่หลายท่านเคยสอบถามบอกว่าเอผมเนี่ยไปออกแบบให้ลูกค้าไม่มีสัญญาแล้วผมทำไงดีอ่ะก็กฎหมายเขาถือว่าสัญญาจ้างออกแบบสัญญาจ้างก่อสร้างสัญญาบริหารงานก่อสร้างเนี่ยเป็นสัญญาจ้างทำของไม่ใช่สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาจ้างทำของเมื่อเป็นสัญญาจ้างทำของไม่ต้องทำเป็นหนังสือให้ตกลงด้วยวาจาก็เป็นสัญญาแล้วนะตกลงกันทีนี้มันมีข้อบกพร่องแต่ถ้าจะตอบคำถามว่าเป็นสัญญาไหมเป็นแล้วแค่ตกลงกันคุณตกลงว่าจ้างอะไรเนี่ยเป็นสัญญาแล้วมันมีข้อเสียคือมันไอ้สัญญาพวกนี้มันมีรายละเอียดอะคุณจ่ายเงินผลเท่าไรเพื่ออะไรยังไงมันก็เขาก็แนะนำว่าให้ทำเป็นหนังสือไปดีกว่าทำเป็นหนังสือชัดเจนจะได้ไปทำทะเลาะกันดีกว่าแต่ว่าถึงไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญาก็เกิดแล้วนะหลายท่านเคยถามบ่อยเลยมากไม่ได้รับเป็นหนังสือผมยังไงผมจะฟ้องได้ไหมผมจะเสียหายมากมายอะไรนะผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้วครับถ้าตอบคำถามนี้แล้วว่าไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็เป็นสัญญาแล้วคำถามต่อมาอีกหลายคำถามเนี่ยผมก็คือมันจะรวมอยู่ในแรกเขาบอกว่าทำแค่ PO อ่ะเป็นสัญญาไหมก็ถ้าไม่มีอะไรเลยก็เป็นสัญญาอยู่แล้วมีPOไหมมีรายละเอียดเพิ่มไปหน่อยอย่างน้อยPOก็บอกว่าเท่าไหร่ถ้าPOไม่ได้บอกเลยว่าจะจ่ายยังไงนะPOบอกงานโครงการนี้ถ้าเอาแบบนั้นแหละอย่างน้อยมีรายละเอียดมานิดหนึ่งแต่ถ้าไม่มีอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเอกสารก็เป็นสัญญาแล้วมันมีเอกสารอย่างอื่นเป็นสัญญามันเป็นหลักฐานแสดงทั้งหมดก็เลยจะเสริมแค่นี้ครับท่านเรียนเสริมนิดหนึ่งนะพวกเราที่มาทั้งหมดนี้มีใครเป็นสถาปนิกยกมือขึ้นครับเอามือลงครับใครเป็นวิศวกรยกมือขึ้นครับวิศวกรไม่ค่อยเยอะนะไอ้ที่เหลือเป็นอาชีพอะไรครับมีนักกฎหมายไหมครับอ๋อเยอะขอบคุณครับคืออย่างนี้ผมขออนุญาตแชร์เรื่องการทำประกันภัยวิชาชีพหรือ BI อย่างที่ท่านอาจารย์ทำงานบอก30ล้านนี่จ่ายแสนกว่าบาททั้งปีนะฮะแล้ว cover ทุกเรื่องที่เราทำนะฮะแล้วถ้าเกิดเราทำประกันภัยวิชาชีพเนี่ยเสนองานหลวงเขาก็รีควายนะถ้าใครมีประกันภัยวิชาชีพก็มี ISO เนี่ยเขาให้คิดค่าฟรีเต็มเลยถ้าไม่มีคิดเลยไม่ได้นะอันนี้เรทของเลยกระทรวงการคลังอันนี้ให้ข้อมูลพวกเราเนาะผมกล้าบอกว่าวิชาชีพพวกเราเนี่ยเสียงนะฮะเสียงเยอะด้วยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างที่ท่านเห็นสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยท่านว่าออกแบบดีไหมยังผิดเลยนะฮะแก้หมดไปหลายตังค์นะฮะโชคดีว่าดีไซเนอร์ฝรั่งเนี่ยเขามีประกันให้วิชาชีพหมดหลายตังค์เดี๋ยวให้ท่านทราบเลยแต่ทางด่วนที่วิ่งอยู่เนี่ยผิดเหมือนกันนะฮะก็ต้องแก้เหมือนกันก็อาศัย PAI เป็นตัวมาแก้นะฮะนี่ละเล่าให้เราฟังโอเคครับขออนุญาตต่อครับก็ถัดไปก็จะเป็นตัวสัญญา AAA นะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวท่านโชคชัยนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังขอบคุณครับท่านสมพลก็เดี๋ยวเริ่มสัญญาที่เป็นมาตรฐานของต่างประเทศสัญญาแรกครับก็คือตัวสัญญา AA นะครับชื่อเต็มก็คือ
AA Standard Form of Agreement Between Owner and Architect นะครับก็คือเกี่ยวกับขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ AA ก่อนคือ AA นะครับมันย่อมาจากคำว่า American Institute of Architect นะครับก็คือเขาเป็นสถาบันวิชาชีพนะครับของสถาปนิกนะครับซึ่งก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1857นะครับซึ่งเขาก็มีการทำสัญญาที่เป็นมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยหลายฉบับนะครับก็รวมถึงสัญญาจ้างออกแบบด้วยนะครับโดยสถานะขององค์กรนะครับเขาก็คือเป็นหน่วยงานเอกชนนะครับไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะก็คือ